ก็พี่แอปเป็นคนที่สวยน่ารักมากๆครับแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับพี่แอปเนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องห่วงอะไรเยอะอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเล่นแล้วก็คือตอนไปเวิร์กช็อปกันเราก็รู้สึกสบายใจที่จะเล่นกับพี่แอปครับพี่แอปเขามอบความสบายใจยังไงให้เราบ้างก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักครับผมใช่ครับเราก็เคยดูจำเลยรักครับก็รู้สึกสบายเหมือนกันตอนที่ได้ดูจำเลยรักเพราะคือเราไม่ได้ดูนะตอนที่มันออกอากาศเรามีโอกาสได้ดูตอนที่มันอยู่ในออนไลน์แล้วเนาะเนื่องจากภาพลักษณ์พี่แอปที่ผมเห็นนะก็คือจะไม่ใช่แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยครับพอเราดูจำเลยรักรู้สึกว่าโหอ๋อพี่แอปเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยมีอย่างนี้คืออะไรก็จำเลยรักที่เขาแบบจะพาฉันไปไหนอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะมี energy ที่แบบใหม่สำหรับผมอะไรนะครับเล่นละครที่ดีใช่ครับผมภาพจำพี่แอปครับผมมีครับมีก็หวังว่าจะรอติดตามกันแล้วเราจะเขินพี่แอปไหมล่ะก็ตอนเวิร์กช็อปก็มีเขินๆบ้างครับหวังว่าเวลาจะทำให้ชินขึ้นละกันครับดีลิบายแล้วลูกน้องครับของกินความรักใช่ไหมที่เราเปิดรายชื่อเปิดตัวออกมาแคปเป็นภาพเนาะเป็นภาพก็เป็นวิดีโอใช่ไหมวิดีโอคอลใช่ก็ใช่คือตอนนี้ถึงแค่นั้นครับเหมือนกับผมยังไม่มั่นใจเรื่องเปิดกล้องเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอเขาพูดอีกทีครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ๆแล้วกันครับผมเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสตอรี่แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ความสนใจของตัวละครที่เป็นแนวนี้มันจะเป็นยังไงมันมีความไม่รู้ใช่ไปหลงใครมอสอะไรนะไปหลงอารมณ์อะไรคนหลงโปรเจกต์นี้หลงบทอย่างที่ผมบอกไปแล้วเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าแบบคือตอนที่ผมอ่านนิยายเขาให้นิยายผมอ่านก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะออกมาในแนวไหนเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องในตัวของมันอ่ะมันสนุกของตัวมันเองอยู่แล้วครับเมื่อไหร่คนรู้สึกว่ามันเป็นวายพีเรียดครับก็สำหรับผมสำหรับผมไม่เคยมองซีรีส์ว่านี่มันซีรีส์ธรรมดาหรือซีรีส์วายเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยคือซีรีส์พีเรียดเรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องแรกของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแค่เอลิเมนต์ตรงนี้มันทำให้ผมสนใจแล้วครับคิดไว้ว่าวันที่เปิดตัวมันจะกระแสแรงขนาดไหนเราพยายามไม่คาดหวังเยอะเพราะว่าเราทำงานในประสบการณ์มีพอสมควรมันทำให้เราเผื่อใจไว้มากๆไว้ก่อนอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดครับผมมีการคือ Twitter ถึงตอนนี้จะมีแล้วแต่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอยู่ดีก็ส่วนมากจะเป็นพี่สาวจะแคปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดีใจละกันที่จุดเริ่มต้นก้าวแรกของซีรีส์นี้มันไปในทิศทางที่ดีครับได้คุยกับไบค์ยังไม่ค่อยเลยครับเราเพิ่งเคยเจอกันแค่2ครั้งเองใช่ก็คือเจอแค่ผ่านเราซูมไม่ใช่เราเจอกันซูมไม่นับไม่ใช่เราเจอกันครั้งแรกตอนไปแคสและเจอกันที่2วันไปถ่ายภาพนิ่งเหมือนลองฟิตติ้งแบบเป็นให้เป็นกลิ่นๆยังไม่ใช่ฟิตติ้งแบบ 100% ครับคิดว่าอาจจะมีครับก็หวังว่าจะมีครับผมน่าจะภายในปีนี้นะน่าจะผมไม่รู้ไม่หอมกลิ่นคือ1ใน4เรื่องที่ผมพูดถึงใช่อนนท์ปีนี้เราจะได้เจอนนในรูปแบบไหนบ้างน่าจะรูปแบบซีรีส์ยาวๆครับรูปแบบอีเวนต์ไม่น่าได้เจอเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ารับไว้ตอนนี้ที่คุยกันน่าจะมีประมาณ4เรื่องครับภายในปีนี้คิดว่าครับผมก็น่าจะอยู่กองยาวๆครับเนื้อเรื่องมันสนุกดีครับเราก็เลยรับแล้วมันแบบเข้ามาใกล้ๆกันพอดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าคิวมันเป็นยังไงตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ได้เขาเรียกไงก็ยังไม่ได้บอกเราว่าตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วเพราะบางทีเราก็ลืมอะไรเงี้ยครับรู้ตัวอีกทีก็เอ้า4เรื่องแล้วเหรออะไรเงี้ย4เรื่องมันแตกต่างกันมากเลย
แตกต่างครับแตกต่างครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผมมากคือภายในช่วงปีนึงผมแค่พยายามอยากรับบทให้มันหลากหลายเข้าไว้ไม่งั้นตัวเองเป็นคนเบื่อง่ายครับผมก็จะเป็นเรื่องของการทำทรงผมจะส่วนมากครับแล้วก็เรื่องทำสีผมอะไรเงี้ยอาจจะน้ำตาลอ่อนบ้างหรือว่าดำไปเลยหรือเราก็จะบอกว่าเรื่องก่อนๆมันเนี่ยเราทำประมาณนี้นะเรื่องนี้ผมขอเปลี่ยนไปประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์มันจะไม่ตีกันหรอลูกก็ไม่คิดว่าไม่นะครับเพราะว่าอะไรขึ้นเนี่ยคือถ้าเราเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยก็โอเคครับทุกอย่างโอเคแสดงว่าเราคอนโทรลควบคุมการแสดงค่อนข้างครับค่อนข้างคือพอเราเริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะค่อนข้างรู้ว่าประมาณตรงไหนคือที่เราจะสามารถทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าได้ชมอะไรใหม่ๆจากตัวเราเรื่อยๆครับทีนี้แสดงว่าปีนี้ก็คืออยู่ในทางยาวยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยครับก็จริงๆต้องยอมรับว่าน่าจะอีกยาวๆเลยครับเพราะว่าเรารับงานไปจนถึงปีต้นปีหน้าแล้วครับผมแล้วอีกอย่างเหมือนกับพอเราห่างหายจากเพราะว่าโควิดเนาะเราห่างหายจากวงการที่ประเทศจีนมานานมันก็จะค่อนข้างลำบากสำหรับผมในการที่จะแบบเหมือนกลับไปมีกระแสปิ้งป้างเท่าสมัยฉลากเกมโคมครับแสดงว่าก็กลับมาโฟกัสงานที่ไทยเยอะมากใช่ครับใช่ครับอย่างงานที่ไทยตอนนี้ที่หลักเยอะแค่ไหนเพราะณปัจจุบัน4เรื่องครับจนถึงต้นปีนี้งานอื่นส่วนตัวตอนนี้ผมจะยังไม่ค่อยรับอีเวนต์เท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื่องจากเรารับซีรีส์ไปแล้วเนาะเราไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงตัวเองเอาแล้วแบบเหมือนกับเดี๋ยวบางทีมันจะทำให้สมมติเราติดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกกองที่เราไปเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับค่อนข้างครับก็จริงๆยังไม่เคยติดแล้วก็หวังว่าจะไม่ติดครับผมก็จริงๆก็จะบอกน้องผู้จัดการว่าถ้าช่วงไหนเผลอก็บอกเลยนะให้ใส่แมสให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาบางทีเราก็มีลืมบ้างครับเพราะฉะนั้นมีแบบ2สมองมันก็จำได้ง่ายกว่าครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ